สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมาทำคลิปแสนข้ามแมนกับมุกดาหารนะจ๊ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่จ้านี่จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้คือแสนข้ามแมนจ้ามาเดี๋ยววางวางให้ชัดๆนะอันนี้หูช้างด่างขาวยายพินนะใครสนใจทักมานะจ๊ะหูช้างด่างขาวมาอันนี้มาเดี๋ยวมาให้ดูเทียบมวยกันใกล้ๆนะดูสีก้านนะจ๊ะอาจจะสีใบก่อนดีกว่าสีใบก่อนดีกว่าจะได้ช้าๆชัดๆเนาะนี่จ้ะอันนี้คือมุกดาหารนะมุกดาหารกระดูกแดงเห็นไหมมุกดาหารกระดูกแดงแล้วก็อันนี้ก็คล้ายกันแบบไอ้นี่เนี่ยเท้าจันเท้ามหาพลกับเท้าฮิรัญพนาศูนย์นะมันต่างกันนิดๆเองจ้ะสะอึกสะอึกสะอึกยังไม่ได้กินข้าวหิวข้าวสะอึกแต่ว่าแสนข้ามแมนจะกระดูกขาวป้ายแดงเห็นไหมเห็นปะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยอันนี้คือแสนข้ามแมนนะแสนข้ามแมนคือแสนเลี้ยงแสนยากแสนเย็นยายพินว่ายายพินมีอยู่สองสามต้นเลี้ยงไปเลี้ยงมาเหลือต้นเดียวนะแสนข้ามแมนต้นนี้ยายพินมีตั้งแต่ไปซื้อมาแสนนึงอ่ะเพื่อนๆคงจําได้นะเหมามาแสนนึงอ่ะยายพินมีอยู่ต้นเดียวก็ยังมีอยู่ต้นเดียวเหมือนเดิมจ้ะไม่ได้งอกไม่ได้เงยอะไรขึ้นมาเลยจ้ะก็คือมีอยู่เท่านี้เนี่ยเลี้ยงแค่หน่อก็แค่มาแค่ไปแล้วก็หายไปยายพินเลี้ยงบอลป้ายไม่ขึ้นจ้ะซื้อบอลแพงๆมาก็คือขาดทุนหมดอ่ะถือเท่าไหร่ขาดทุนเท่านั้นนะจ้ะแม้กระทั่งชายชนยายพินยังไม่เคยมีกําไรจากชายชนเลยนะเลี้ยงบอลไม่ขึ้นจ้ะบอลป้ายายพินเลี้ยงไม่ขึ้นบอกเลยแต่ถ้าบอลเก่ายายพินเลี้ยงงามอยู่และอันนี้มาดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือดูสีก้านเห็นไหมอันนี้ยายพินจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขานะเมื่อวานเนี่ยโดนลายแดงให้ตาแดงฉีดยาให้ถ้าแสนข้ามแมนจะก้านเขียวแล้วถ้าไอ้มุกดาหารก้านจะน้ำตาลอมแดงเอาน้ำตาลไอ้น้ำตาลแดงเหรออย่างเงี้ยเขาเรียกน้ำตาลแดงป่ะยายพินก็ไม่เข้าใจคือสีจะค้ำประกันอะ8 โมงเช้าแล้วเดี๋ยวยายพินต้องเข้าไปกินข้าวกินยานี่จ้ะดูด้านหลังใบก็คล้ายกันเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามุกดาหารคอก้านจะแดงเนี่ยอันนี้คือมุกดาหารนะมุกดาหารหลังใบท้องใบอะก้านใบนี่จะแดงแต่ถ้าเป็นแสนข้ามแมนขาวจ้ะด้านหลังใบนะแต่ถามว่าข้อแตกต่างอะไรอีกเหรอที่จะทําให้ดูรู้ว่าแตกต่างคือราคาซื้อขายจ้ะแสนข้ามแมนจะแพงกับมุกดาหารประมาณอย่างซื้อแสนข้ามแมน200ก็จะซื้อมุกดาหารที่ราคา100จ้ะราคาจะแพงกว่ากันน่ะเท่าตัวแสนข้ามแมนได้1ต้นจะซื้อมุกดาหารได้2ต้นถ้าเงินจํานวนเท่ากันนะจ้ะนี่แหละแฟนหลายๆคนอยากรู้กันว่าเราจะทำยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าแสนข้ามแมนกับมุกดาหารแต่ว่าถ้าเจอกันคนละทีอ่ะเจอแสนข้ามแมนทีเจอมุกดาหารทีนึงจำได้ไหมไม่ได้หรอกยายพินจำไม่ได้จ้ะทำได้แค่พอแนวๆจ้ะเห็นไหมเพื่อนๆอาจจะบางคนบอกให้ยายพินเปรียบมวยให้ดูว่าบอลต้นนั้นเปรียบกับต้นนี้บอลต้นนี้เปรียบกับต้นนั้นไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่ายายพินเก่งไม่พอจ้ะจริงเลยเรื่องบอลชื่อบอลนะยายพินยังเก่งไม่พอจ้ะบางทีบอลแต่ละต้นนะเลี้ยงแต่ละสถานที่ต่างกันที่น้ําที่สีจ้ะต่างกันที่น้ําที่อากาศอะจ้ะบางทีอยู่ในตู้แล้วโหขี้เละขี้เละมาอยู่ข้างในออกกลางแจ้งอะแสนจะแจ่มแจ้งสีอะแต่บางต้นอยู่ข้างนอกสีซีดพอไปอยู่ในตู้สีแจ่มแจ้งเลยเห็นไหมของมันไม่แน่จ้ะอันนี้ที่เราดูแน่ๆเลยไอ้มีเซียนมีสะพานอะไรยายพินไม่ค่อยรู้จักหรอกยายพินละเอียดไม่พอเพราะว่าสายตาก็ไม่เคยดียายพินอาศัยจะแค่ดูเนี่ยสีก้านกับสีอันเนี้ยเห็นไหมอันนี้เวลาไปตลาดจะขายแสงคาแมนแพงๆเราก็ได้ซื้อถ้ามีอีกตัวหนึ่งนะแสนสลานลมจะคล้ายกับอันเนี้ยจ้ะแต่แสนสลานลมจะใบกลมสวยมากต้องใช้คำว่าสวยมากความแตกต่า
างมันมีต่อกันนิดๆๆๆๆแต่ราคามันต่างกันเยอะเหมือนหนุมานหาวกับไอ้เนี่ยกับพันดาวอ่ะป้าจ๋าแม่จ๋าดูนะอันนี้หนุมานหาวและอันนี้ทองหยอดอยู่ในทุกเควมอ่ะจ้ะไม่เคยหลุดเควมเลยอ่ะเขาเรียกเลี้ยงทุกซีนอ่ะอันนี้พันดาวเห็นไหมใกล้เคียงกันมากเห็นไหมและนี้ต้นนี้ที่ยายพินถือครองในน้ำหนุมานหาวมาหลายปีมากแล้วเนี่ยบางคนก็บอกพันดาวยายพินก็อ่ะพันดาวก็พันดาวโอ้โหเอาออกจากตู้มาหมดราคาเลยเธอ หมดราคาเลยเอาออกจากตู้ซะเพราะว่าอยู่ในตู้ละก้านเขายาวไงบอลน่ะถ้าอยู่ในตู้ก้านจะยาวจ้ะแต่เมื่อกี้ยายพินไปเจอหงเหินแล้วว่าจะมาทำคลิปหงเหินหงทองหงสุวรรณให้ดูอีกทีนึงเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันบางคนบอกว่ามันหงสุวรรณเนี่ยอันนี้ยายพินได้มาในน้ำหนุมานหาวนะเนี่ยเห็นไหมก็ถือครองมาตั้งนานแต่เนี้ยพันดาวแน่ก้านสีนี้แล้วอันนี้ยายพินก็ได้มาในน้ำหนุมานหาวเหมือนกันแต่ก้านสีนี้คนละก้านคนละสีเห็นไหมหนุมานหาวของจริงก้านต้องเขียวแล้วใกล้ก็ไม่รู้อันไหนของจริงของปลอมเลยแต่อันนี้ก้านสีน้ำตาลบางคนบอกอันนี้เป็นปิ่นลัดไม่ใช่ปิ่นลัดจะปิ่นลัดก็ไปอีกหน้าหนึ่งแล้วดูเนี่ยมาป้ายอย่างนี้โอ้โหไปไม่เป็นเลยยายพินน่ะต้องดูเจ็บๆดูสีเนี่ยเห็นไหมแต่อันนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนะก็ไม่รู้อะดูอะไรมันก็เหมือนนะด้านหลังใบให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะแต่ก้านคนละสียายพินก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนของแท้ของจริงแต่เนี้ยยายพินซื้อมาแพงมอกหนุมานหาวต้นเนี้ยถือครองมาแต่รุ่นแรกๆเลยแล้วก็นอนกอดไว้อ่ะยุบๆขึ้นๆยุบๆขึ้นๆแต่ต่างกันตรงกระดูกนะกระดูกหนุมานถ้าบรรดาหนุมานนะกระดูกมันจะชัดเนี่ยยายพินชอบกันบอลหนุมานสะโพกจะใหญ่กระดูกจะสวยแต่นี้กระดูกไม่นั่นไม่เท่าอันนั้นกระดูกไม่โปนอ่ะแต่มีจึงลึงอ่ะเขาเรียกอะไรสะดือล่ะอย่างเงี้ยเหมือนกันหน่อยนึงอ่ะมายังไงยายพินก็ดูยายพินก็อะไรขอจบคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินละทำงานตั้งแต่ตื่นมาทำงานตั้งแต่6 โมงเช้าอ่ะขยันจริงคนเนี้ยขยันใครไม่เกินหรอกแต่ยังไม่ได้กินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้ลูกไม้กับบอลมะบอลเก่าอ่ะมันเหมือนกันมากเลยจริงจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเหมือนจนแยกแยะไม่ออกเราอย่าไปซื้อที่ชื่อกันแล้วกันเนาะถ้าถูกใจก็ซื้อเพราะถ้าเกิดเรามั่นใจในชื่อปุ๊บอ่ะเราจะเสียไอ้นี่เลยเราจะซื้อบอลแพงเลยจ้ะแต่ถ้าเราซื้อที่ชอบอ่ะมันจะไม่แพงจ้ะอันนี้คือหนุมานออกศึกยายพินนั่นเนี่ยสวยมากเลยพอเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยแค่ใบไม้กับใบกําปูแล้วก็ที่ยายพินใช้น่ะเห็นไหมนั่งชมลูกไม้ตั้งแต่เช้าแล้วนั่นเนี่ยนี่ลูกไม้ยายพินเพาะไว้จุ๋ง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 ไว้เนี่ยถ้ายังไงก็เดี๋ยว2,000 บาทเผื่อจะโตได้เผื่อจะได้มาแต่ละใบได้มาตั้งแต่2,000 บาทนะ1 ใบ 2 ใบแล้วก็ใบนี้เป็นหลอดมีรถมีแขกมาเดี๋ยวยายพินขอจบคลิปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะ